สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอเป็นเรื่องราวของพรานป่าพ่อลูกคู่หนึ่งที่เขาได้บุกไปล่าสัตว์ป่าในป่าลึกและมันก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นทำให้เขาต้องเลือกเป็นพรานไปตลอดชีวิตและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนพรานป่าแขวนปืนผมมีชื่อว่าพรานนันเป็นพรานป่ามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆตามรอยผู้เป็นพ่อบ้านของผมสืบทอดการเป็นพรานป่ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจนมาถึงผมซึ่งเป็นพรานรุ่นสุดท้ายของตระกูลอย่างว่าล่ะครับเด็กบ้านนาบ้านป่าจะทำอะไรได้ล่ะครับนอกจากการเข้าป่าทำไร่ทำนาเพื่อหาอาหารและหาเงินเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวการเดินป่าออกล่าสัตว์จึงติดเป็นวิถีชีวิตไปโดยปริยายถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวการเดินป่าย้อนกลับไปเมื่อสมัย30กว่าปีก่อนนั่นก็เป็นปีพุทธศักราช2523ในป่าดงดิบแถบเมืองพัทลุงในหมู่บ้านเล็กๆที่ผมเคยอาศัยอยู่มานับ10ปีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจนกระทั่งมาถึงรุ่นของผมนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นความวุ่นวายในตระกูลพอสมควรนั่นมันก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินทางไปลาเกงมอมาให้นายทุนคนหนึ่งซึ่งอยากได้สัตว์ป่าชนิดนี้เป็นอย่างมากลักษณะของมันคล้ายคลึงกับเก้งธรรมดาธรรมดาขนาดลำตัวก็ไล่เลี่ยกันแต่เมื่อโตเต็มทีน้ำหนักของมันจะประมาณ20กิโลกรัมแต่ว่าเก้งมอจะมีลักษณะสีคล้ำกว่าเก้งธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปด้านหลังของมันจะออกสีน้ำตาลเข้มใต้ท้องจะมีสีน้ำตาลแซมขาวและเขาของมันมีรูปตัววีลักษณะสั้นกว่าเก้งทั่วๆไปซึ่งผมก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ป่าตัวนั้นมาหลังจากตกลงข้อเสนอกับนายทุนเรียบร้อยด้วยความที่ตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าจะเข้าป่าอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังขาดความชำนาญจึงต้องเดินทางไปพร้อมกับพ่อสองคนอย่างเคยเก้งมอเป็นสัตว์ที่ผมคาดว่าหาได้ไม่ยากเคยเข้าป่ากับพ่ออยู่หลายครั้งหลายหนและมักจะพบมันได้เห็นบ้างปละปลายบางทีก็เคยล่ากลับมาด้วยแต่เคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าตอนหาไม่เจอตอนเจอไม่หาพ่อกับผมออกเดินทางเข้าป่าดงดิบเพื่อตามล่าสัตว์ที่ได้รับมอบหมายกันตั้งแต่เช้ามืดไฟยังไม่ทันสว่างช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การล่าเก้งมอเลยทีเดียวพวกมันน่าจะเริ่มออกมาหาอาหารกันบ้างแล้วผมเดินตามหลังพ่อและก็ให้พ่อเป็นคนเดินนำทางไปข้อดีของป่าดิบชื้นแถวบ้านผมนอกจากจะล่มลื่นแล้วยังเย็นสบายด้วยความชื้นของป่าต้นไม้สูงใหญ่มันช่วยบดบังแสงแดดร้อนแสบผิวได้เป็นอย่างดีทำให้พวกเราเดินกันได้เรื่อยๆไม่ดูดพลังงานมากนักผมเคยเดินตอนที่อากาศร้อนมากๆอีกทั้งยังไม่มีลมตอนนั้นรู้สึกอึดอัดจนไม่อยากจะเดินต่อเลยล่ะครับและผมยังเป็นวัยรุ่นทำให้ผมกระตือรือร้นและบ้าพลังมากพอสมควรเห็นสัตว์อะไรโผล่ออกมาก็อยากยิงไปเสียหมดต่างจากพ่อที่ท่าทางนิ่งสุขุมก้าวขาเร็วแต่เสียงเบาระหว่างทางก็ทำสัญลักษณ์ตามต้นไม้ไว้ด้วยกันลงจนมาถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือหัวเรายังไม่เห็นวี่แววของเก้งที่เราต้องการเลยแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เก้งธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่มันออกมาล่อตาล่อจะอยู่บ่อยๆคันไม้คันมืออยากจะกดปืนลั่นไกเสียทีเดียวแต่พ่อของผมก็ใจเย็นยังอยากให้เก็บกระสุนไว้ก่อนดีกว่าเพราะเรายังมีเป้าหมายที่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะเสียเลือดกันเสียเปล่าๆผมเชื่อฟังคำสอนของพ่อเป็นอย่างดีเพราะพ่อของผมเป็นพรานมือฉมังเลยล่ะครับสักวันผมคงจะเป็นพรานฝีมือดีอย่างพ่อได้เราสองคนพ่อลูกหยุดพักกลางวันกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมันใหญ่พอที่จะบดบังแสงอาทิตย์ให้เราได้ผมกับพ่อนั่งพักกันนั่งกินข้าวห่อที่แม่เป็นคนห่อให้ก่อนออกจากบ้านเราจึงไม่ต้องเสียเวลาหาล่าสัตว์มาประกอบอาหารเมื่อพักกันจนหายเหนื่อยผมและพ่อก็ออกเดินทางต่ออย่างไม่ย่อท้อผมได้แต่ภาวนาในใจขอให้เจอเก้งมอภายในวันนี้เลยเพราะผมใจร้อนไม่อยากจะลากยาวไปหลายวันพวกผมอยู่ในป่าจนถึงเวลาบ่ายแก่ๆแสงแดดเริ่มหุบและมีฝนตกพรำๆทั้งๆที่ท้องฟ้ายังสดใสเราทั้งคู่เดินทางเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากยังไม่พบเก้งมออย่างที่ต้องการจนกระทั่งตอนเย็นใกล้ค่ำ
พ่อพาผมเดินไปเจอโป่งดินดำหลุมเอ็งขนาดใหญ่มีน้ำฝนขังอยู่เล็กน้อยซึ่งพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวพ่อของผมบอกว่าตามหลักแล้วเอ็งดินโป่งที่เป็นสีดำแบบนี้มักจะมีเก้งกวางออกมาหากินและก็จะไม่พบพวกสัตว์ใหญ่สักเท่าไหร่เหมาะแก่การรอเหยื่อออกมาหาอาหารและจัดการกับมันผมลองก้มลงสังเกตบนดินถึงแม้ว่าจะโดนน้ำฝนชะล้างไปบ้างแต่มันก็มีร่องรอยปรากฏให้เห็นอยู่รอยเท้าเล็กๆของเราเก้งกวางเต็มไปหมดอย่างที่พ่อผมว่าจริงๆคาดว่าคืนนี้คงจะมีสัตว์ที่เราต้องการออกมาให้ล่าบ้างก่อนที่จะมีลูกกวางตัวหนึ่งเดินเข้ามาทางนี้พอดีมันถือว่าเป็นการยืนยันว่าวันนี้ผมต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนพ่อและผมจึงตัดสินใจปักหลักที่นี่ในคืนนั้นผมกับพ่อแยกกันนั่งบนต้นไม้คนละต้นด้วยความที่รีบร้อนเลยไม่ได้ทำนั่งห้างกันซึ่งเราทั้งสองก็รออยู่นานสองนานนอกจากลูกกวางตัวนั้นแล้วเราก็ยังไม่เจอสัตว์ป่าตัวไหนย่างกลายเข้ามาอีกเลยผมจึงหันไปถามความเห็นพ่อว่าจะเอาอย่างไรต่อพ่อบอกให้ใจเย็นรอหน่อยด้วยความที่พ่อมีความช่ำชองมากกว่าผมจึงเชื่อคำพูดของท่านและรอตามที่ท่านบอกจนกระทั่งดึกก็เป็นเวลาที่สัตว์ออกมากินดินโป่งตามใจหวังปลายกระบอกปืนเล็งไปทางเป้าหมายก่อนที่จะลั่นไกแต่มันก็ยังมีตัวที่กลับมากินดินโป่งเช่นเดิมมันจึงกลายเป็นเหยื่อของพ่อผมอย่างไม่รู้ตัวผมยิงพวกมันตัวแล้วตัวเราด้วยความมันอั้นตันใจที่เดินทางมาตลอดทั้งวันคืนนั้นมันช่างสนุกสนานยิ่งนักได้ยิงสัตว์ป่าอย่างเมามันสักพักใหญ่สายตาของผมก็ได้เหลือไปเห็นเก้งตัวหนึ่งที่มันกำลังเดินเข้ามาทางโป่งที่มีสัตว์นอนตายเกลื่อนอยู่มันค่อยๆเล็มกินดินเค็มตรงนั้นผมและพ่อมองหน้ากันแบบอัตโนมัติเพราะนั่นคือเหยื่อตัวเดียวที่ผมต้องการมากที่สุดในเวลานี้ทำเลมันช่างเหมาะเจาะเสียจริงๆวันนี้เหมือนกับว่าเป็นวันของเราพ่อพยืดหน้ามาทางผมเป็นเชิงบอกให้ผมจัดการกับเหยื่อตัวนั้นเองผมจึงเล็งปลายกระบอกปืนไปทางมันดวงตากลมใสซื่อหันมามองทางผมจังหวะเดียวกับที่กระสุนถูกปล่อยออกไปเจาะเข้ากลางหน้าผากของมันอย่างพอดิบพอดีก่อนที่มันจะล่วงไปกองกับพื้นอย่างเวทนางานนี้ผมกับพ่อทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายในวันเดียวดังที่ผมปรารถนาเอาไว้จนกระทั่งตกดึกเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตผมต้องแปลเปลี่ยนไปทั้งตลอดชีวิตก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ล่าสัตว์ป่ากันพอสมน้ำสมเนื้อแล้วต่างคนก็ต่างนั่งพักกันบนต้นไม้ต้นเดิมพิงต้นไม้นั่งหลบหลังกันบ้างโดยทิ้งสัตว์เหล่านั้นไว้เบื้องล่างพรุ่งนี้เช้าค่อยลงไปเก็บกันเวลาผ่านไปนานพอสมควรจู่ๆผมกลับได้ยินเสียงคำรามของตัวอะไรบางอย่างมันดังปลุกให้สะดุ้งตื่นจากนิทราที่ผมกำลังเคลิ้มหลับแบบใดทีผมลูบใบหน้าของตัวเองให้สติกลับคืนมาก่อนหลังจากนั้นก็ตั้งใจฟังเสียงคำรามนั้นเสียงแบบนี้ผมจำได้ว่ามันคือเสียงของหมีป่าเสียงของมันฟังดูแล้วเหมือนอยู่ไม่ไกลจากต้นไม้ที่อยู่มากนักพอผมเหลือบตาไปมองรอบๆเพื่อหาตัวมันท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงสลัวของดวงจันทร์ส่งมาถึงเท่านั้นผมก็เห็นหมีตัวเคืองขนาดใหญ่อยู่บนดินโป่งสองตัวพอได้เพ่งมองดีๆผมเห็นมันทำท่าราวกับกำลังจะสูดดมซากเกงมอที่เพิ่งตายได้ไม่นานผมไม่รู้ว่ามันจะกินซากสัตว์เหล่านั้นที่ผมล่าไว้หรือเปล่าแต่ด้วยความเสียดายผมจึงเผลอส่งเสียงร้องออกมาเป็นการไล่พวกมันไปพ้นอย่างลืมตัวทำเอาพวกมันหันขวับมาทางต้นเสียงดวงตาที่กำลังมองมาอย่างแดงกำราวกับสีของเลือดคนท่าทางมันน่ากลัวกำลังเดินมาที่ต้นไม้ที่พ่อของผมกำลังหลับนอนอยู่มันน่าจะเข้าใจผิดว่าเสียงมาจากทางนั้นผมรอบดูเชิงมันอยู่สักพักหากมันเดินไปเฉยๆผมก็จะปล่อยมันผ่านไปไม่ทำอะไรแต่ทว่ามันหยุดยืนดูต้นไม้ที่พ่อผมนอนอยู่นะสิอีกทั้งยังพยายามขย่มต้นไม้สั่นไหวเพื่อปลุกให้พ่อของผมลืมตาขึ้นมาดูลำตัวของมันสูงเกือบจะครึ่งหนึ่งของต้นไม้ต้นนั้นแต่ว่าพวกมันก็ยังแคลงใจอยู่กับต้นไม้ไม่ยอมถอยห่างออกไปไหนทำให้ผมเริ่มอยู่ไม่นิ่งผมคิดว่าจะได้นางหมีเอาไปทำพรมก็คราวนี้แหละเมื่อผมเริ่มเห็นท่าทางไม่ดีจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนออกไปกระสุนนัดแรกพุ่งไปเจาะหมีตัวที่กำลังหันหลังให้เขาอยู่พอดิบพอดีมีควายตัวที่โชคร้ายตัวนั้นคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับวิ่งพล่านไปทั่วทั้งบริเวณเสียงของมันดังกระหึ่มไปทั่วทั้งพื้นป่าเหล่าจิ้งหรีดที่ส่งเสียงร้องกันในยามค่ำคืนพากันเงียบไปชั่วขณะ
ก่อนที่มันจะมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เครียดแค้นจนกระทั่งมันมองขึ้นไปเห็นพ่อของผมในขณะที่พ่อของผมเองก็ชะโงกหน้าลงไปดูด้านล่างมันวิ่งพล่านด้วยความโมโหไม่หยุดแล้วกระโดดพุ่งใส่ต้นไม้ที่พ่อผมนั่งอยู่ทำให้ต้นไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงแรงของมันมีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวจนพ่อของผมต้องจับต้นไม้เอาไว้กันตอกมันพยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้พลานผู้พ่อก็ไม่รอช้าลั่นไกออกไปเสียงปืนยิ่งทำให้มันบ้าคลั่งแต่คาดว่ากระสุนน่าจะไม่เข้าจุดตายของมันดวงตาที่แดงก่ำจ้องมองไปยังผู้ที่ทำให้มันบาดเจ็บและยังคงมุ่งมั่นจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต่อพร้อมกับเสียงแผดร้องคำรามจนผมได้ยินเสียงพลานผู้พ่อร้องเสียงหลงลั่นทั้งป่าน้ำเสียงมันเจือปนความเจ็บปวดคาดว่าหมีตัวนั้นคงจะปีนขึ้นไปถึงตัวแกแล้วก็เป็นได้ผมตั้งปืนขึ้นมาเตรียมท่ายิงแต่ก็ยังไม่กล้าลั่นไกเพราะกลัวว่าจะพลาดไปโดนพ่อของตัวเองเสียงคำรามของหมีตัวนั้นกับเสียงของพ่อผมทำให้ผมตั้งใจเล็งไปที่หมีตัวนั้นที่เห็นลางๆก่อนที่จะตัดสินใจลั่นไกออกไปอีกครั้งหลังจากนั้นเสียงอะไรบางอย่างก็หล่นลงบนพื้นดินดังตุ๊บแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไปทั้งเสียงของหมีควายตัวนั้นและเสียงของผู้เป็นพ่อด้วยเมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรผมพยายามเรียกร้องหาผู้เป็นพ่ออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเมื่อถามว่าพ่อปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้รับคำตอบครั้นจะให้ลงไปใจก็ไม่กล้าพอเพราะเกรงว่าหมีพวกนั้นอาจจะยังอยู่หากลงไปคงไม่มีโอกาสรอดไฟฉายก็ไม่มีให้ส่องเพราะมันอยู่กับพ่อผมพยายามคิดในแง่ดีว่าบางทีพ่ออาจจะเงียบเพื่อหลบหลีกหมีพวกนั้นก็เป็นได้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าเจอหมีให้แกล้งตายผมจึงยอมเงียบและไม่เรียกพ่ออีกเมื่อความเงียบเข้ามาปกคลุมสายลมพัดไหวเอื่อยๆพาให้ผมเคลิ้มหลับไปในที่สุดไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยรีบตื่นไปหาพ่อก็ได้แม้ว่าจะรู้สึกว่าเป็นห่วงแกมากก็ตามคืนนั้นผมคงจะทำได้เพียงเท่านี้แหละครับจนกระทั่งรุ่งเช้าแสงแดดส่องลอดต้นไม้ลงมาที่ใบหน้าของผมพอดิบพอดีปลุกให้ผมค่อยๆลืมตาขึ้นมามองรอบๆก่อนที่จะตั้งสติได้ผ่านให้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมรีบมองไปทางต้นไม้ฝั่งตรงข้ามที่พ่อของผมนั่งอยู่แต่ทว่ากลับว่างเปล่าไร้ร่างของพ่อก่อนที่ผมจะละสายตามองลงไปเบื้องล่างพบว่าพ่อของผมนอนแน่นิ่งอยู่คนเดียวไม่ห่างจากต้นไม้ต้นนั้นมากนักและก็ไม่มีร่างของหมีอยู่แถวนั้นรอยเลือดสีแดงฉานซึมทะลุเนื้อผ้าออกมาไหลลงสู่พื้นดินทำเอาใจคอผมไม่ค่อยดีเมื่อเห็นสภาพพ่อของผมเป็นแบบนั้นผมกลด่าและสาปเช่งไอหมีควายตัวนั้นที่มันทำให้พ่อของผมต้องเป็นแบบนี้ผมรีบปีนลงจากต้นไม้เนื้อตัวของผมสั่นเทิมไปหมดได้แต่ภาวนาว่าพ่อจะต้องไม่เป็นอะไรแม้ว่าจะดูแล้วเป็นไปได้ยากก็ตามผมคิดแค่ว่าต้องพาพ่อออกจากป่าไปรักษาให้เร็วที่สุดแต่มันก็สายไปเสียแล้วร่างของพ่อผมกลายเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจชีพจรไม่เต้นเมื่อรู้ว่าพ่อของผมไม่มีชีวิตอยู่แล้วผมก็ปล่อยโฮออกมาอย่างทันทีก่อนที่ผมจะทำใจแหวกเสื้อของพ่อออกดูล่องรอยการทำร้ายของหมีควายตัวเมื่อคืนนั่นมันยิ่งทำให้ผมตกใจมากไปกว่าเดิมเพราะที่หน้าอกของพ่อมันไม่ได้มีรอยขีดข่วนและรอยแทะของหมีป่าสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้พ่อผมตายนั่นก็คือกระสุนปืนนัดสุดท้ายที่ผมยิงออกไปฝังอยู่กลางหน้าอกของพ่อมันไม่ใช่ฝีมือของหมีอย่างที่คาดคิดเอาไว้ผมร่ำไห้ออกมาอย่างหนักราวกับว่าโลกจะถล่มลงมาให้ได้ทำไมผมไม่คิดเลยว่าเสียงหล่นจากต้นไม้นั้นจะเป็นเสียงของพ่อไม่ใช่หมีควายผมเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรู้สึกผิดมันจุกอยู่ที่อกจนแทบจะยืนไม่ไหวผมกลายเป็นลูกทรพีที่ฆ่าพ่อตัวเองเพราะความละโมบโลภมากแท้ๆจึงทำให้ผมต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาผมก้มกราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าพ่อของผมจะไม่รับรู้ก็ตามก่อนที่จะไปตามผู้คนในหมู่บ้านมาช่วยแบกร่างไร้วิญญาณของพ่อกลับไปประกอบพิธีโดยทิ้งสัตว์ทั้งหมดที่ยิงไว้เมื่อคืนรวมถึงเก้งหม้อตัวนั้นด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมจึงตัดสินใจแบบเด็ดขาดว่าผมจะทิ้งปืนกระบอกที่เคยใช้ยิงสัตว์มานักต่อนักแล้วผมรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่ฆ่าชีวิตพ่อของผมไปผมยอมหันหลังให้กับอาชีพนายพลซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากต้นตระกูล
หยุดไว้ที่ผมให้เป็นพรานรุ่นสุดท้ายและได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะเลิกล่าสัตว์เลิกอาชีพที่ต้องทำเกี่ยวกับการล่าสัตว์ทั้งสิ้นอาชีพที่โหดร้ายอาชีพที่ทำให้ผมต้องเป็นคนบาปไปตลอดชีวิตและไม่ว่ายังไงผมจะไม่ขอหวนกลับไปทำอาชีพนายพรานอีกซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพรานป่าแขวนปืนนายหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีเช่นเคยสวัสดีครับ